อเมเบอร์ Member, สุกร,วรวัวแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกรุ้นรางวัลผ่าน 7-App มีรายงานครับแล้วก็เป็นภาพถ่ายดาวเทียมนะครับว่ามีบางอย่างหายไปจากเกาหลีเหนือนั่นก็คืออนุสาวรีย์รวมชาตินั่นเองนะครับซึ่งก็มีการคาดการ์แล้วก็วิเคราะห์นะครับว่าผู้นําคิมจองอึนของเกาหลีเหนือเนี่ยน่าจะสั่งให้ทําลายไปแล้วหลังจากเคยบอกก่อนหน้านี้ว่ามันคือภาพบาดตาครับ ไปดูภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดในกรุงเพียงยางเมืองหลวงของเกาหลีเหนือนะครับที่ถ่ายเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี้เองนะครับ23มกราคม2567พบว่าอนุสาวรีย์รวมชาติในกรุงเปียงยางหายไปครับคือเมื่อไปเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมใกล้เคียงที่สุดก่อนหน้านี้ก็คือ1เดือนนะก็คือ23ธันวาคมปีที่แล้วอนุสาวรีย์ยังอยู่เลยนะครับแต่ว่าพอมาปีนี้เนี่ยหายไปแล้วครับก็มีการวิเคราะห์มีการคาดการณ์นะครับว่าเกาหลีเหนือได้ทําลายอนุสาวรีย์ดังกล่าวไปแล้ว ตามคำสั่งของคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือจากการรายงานของ NK News เว็บไซต์ที่คอยติดตามความเคลื่อนไหวในเกาหลีเหนืออย่างไรก็ตามสำนักข่าวรอยเตอร์ไม่สามารถยืนยันได้ว่าอนุสาวรีย์ดังกล่าวนั้นถูกทำลายจริงหรือไม่ครับ สำหรับอนุสาวรีย์รวมชาติในกรุงเปียงยางที่เรียกกันว่า Ash of Free Unification เป็นสัญลักษณ์ของเป้าหมายและความหวังในการรวมชาติ2เกาหลีนะคะก็สร้างเสร็จหลังจากการประชุมสุดยอดอเกาหลีครั้งประวัติศาสตร์เมื่อปี2000ลักษณะก็เป็นประติมากรรมขนาดใหญ่รูปโค้งค่ะเป็นหญิงสองคนแต่งกายในชุดประจำชาติเกาหลีช่วยกันชูประติมากรรมขนาดเล็กทรงกลมที่มีข้อความเป็นภาษาเกาหลีว่า3หลักการแห่งการรวมชาติ และมีแผนภาพที่คาบสมุทรเกาหลีอยู่บนอนุสาวรีด้วยเขียนข้อความเป็นภาษาเกาหลีนะคะว่า3กฎบัตรค่ะสัปดาห์ที่แล้วนะครับคิมจองอึนผู้นําเกาหลีเหนือเพิ่งประกาศนะครับว่าการรวมชาติกับเกาหลีใต้อย่างสันติมันเป็นไปไม่ได้แล้วและจะแก้รัฐมนูญก็คือกฎหมายสูงสุดของประเทศนะครับระบุไว้เลยว่าเกาหลีใต้นั้นเป็นศัตรูมหมายเลขหนึ่งของเกาหลีเหนือ ก่อนหน้านั้นนะครับย้อนกลับไปวันที่15มกราคมที่ผ่านมาสำนักข่าวของรัฐบาลเกาหลีเหนือรายงานว่าผู้นำคิมได้กล่าวว่าอนุสาวรีย์นี้มันคือภาพบาดตาในการกล่าวถ้อยแถลงต่อสมัชชาประชาชนสูงสุดเกาหลีเหนือหรือสภาตรายางเกาหลีเหนือเป็นวันที่เขาประกาศจะแก้รัฐมนูญเพื่อเพิ่มข้อความว่าเกาหลีใต้คือศัตรูอันดับหนึ่งอย่างถาวรของเกาหลีเหนือครับ ภาพถ่ายดาวเทียมที่พบว่าอนุสาวรีได้หายไปแล้วนั้นถ่ายเมื่อวันอังคารที่13มกราคมนะครับก็คือ1วันก่อนที่เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธร่อนหลายลูกเมื่อวานนี้ไปตกในทะเลนอกชายฝั่งตะวันตกของเกาหลีเหนือครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าเที่ยมนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายครับ